ติดแกเฮ้ยไม่ไปสักทีนึงครับผมก็สงสัยทำไมไปทีแล้วนี่ไปสิครับนั่นผมก็เป็นแกอยู่ผมไปกลับรถยังไงเลยนะหรือถอยรถมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมถอยมาตั้งนานแล้วนะหรือว่าผ่านไปสะดวกว่าจะวนรถกลับไปที่ก็ได้นะฮะไม่ได้ไปรถน้องอยู่ในนี้รถคันนี้ด้วยนะมีแกตอนนั้นมีแกไล่เลยหรอตอนนั้นไม่ได้เห็นน้องเขายืนแล้วเขาก็ยังจอดอยู่ผมก็ถือแกไม่เข้าไปครับได้ตามไปครับแต่ผมสงสัยกันเอ๊ะโรงพยาบาลมาจอดตรงนี้ได้ยังไงนะครับประมาณสัก10เมตร15เมตรแล้วรถมันถึงแล้วไม่ได้หรอกไม่ใช่กระเด็นหรอกไปล้มตรงนั้นแล้วรถก็จะเลี้ยวกลับมามันไม่นานแล้วมันก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรถึงกับโอ้ยเลือดเป็นสัตว์จะทำชีวิตเขาเขียนในบทที่ผมไว้ตอนถึงสุดท้ายของผมแล้วผมจะทำอย่างนี้ได้ยังไงผมนี่ให้เราไปฟังทั้งหมดนี่นะครับฟังฟังเลยนะครับวันที่21 62นะ12ตอนนั้นข้าถ้าพบที่หมดด้วยนะข้าพบที่กองปราบเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยนะไปแจ้งอะไรครับอะไรนะไปแจ้งความก็ให้หาข้อมูลไอ้นี่ก่อนนะว่าใครบ้างที่ลายผมนี่หรือเปล่าไม่ใช่ก็ทางเข้าไปนะทางเข้าเตรียมเข้าไปแล้วนะกันเดินได้ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไอ้ที่ลงข่าวที่ว่าเส้นอะไรข้อเท้าฉีกนะไม่ฉีกเป็นแผลตลอดรอยเลือดออกมานะหัวเข่าฉีกอะไรไม่ฉีกหัวเข่าตอนล้มหัวเข่าไปถูกกับพื้นน่ะก็ถลอกทั้งทีวีที่เสนอข่าวไปนั่นนะผมไม่ฟ้องหรอกนะแต่ความจริงแล้วก็แหมถามผมหน่อยก็ดีนะก็ไม่เป็นข่าวอย่างนี้หรอกแล้วเป็นข่าวผมออกไปนะแต่ลงข่าวข้างเดียวผมเสียหายมองผมดีต้นทุนทางผมมีทั้งทางการเงินและทางสังคมนี่นี่แหละครับคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อหรอกที่เขาร้อยบาทข้อหาอะไรครับผมขับรถแบบบ้างแค่ว่าหมิ่นประมาททำให้ผู้รับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรถประมาทประมาทแต่ความจริงแล้วมันก็อย่างนี้เป็นข้อหาน่ะนะนะเราก็ทั้งที่แหละมองซ้ายมองขวามีรถขับมองหน้าตรงแล้วโอนมาจนเอาแหละเราไม่ว่ากันในนี้นะ 3,900 บาทนะฮะค่าซ่อมค่าอะไรครับค่าอะไรคุณเข้าจดรายการไปรายการนะเสร็จแล้วผมก็จัดไปที่คนป่วยนะพอดีพ่อเขาอยู่นั่นผมรู้เป็นพ่อหรอกเขาตามไปที่รถด้วยเขาบอกเขาเป็นพ่อของเด็กนั้นบอกไปใช่ไหมเขาอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมบอกใช่ๆที่อยู่โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละไปรับตัวเอางั้นไปผมเลยผมให้พ่อเขานั่งรถข้างหน้าไปกับผมนะก็ไปที่โน่นรับมาไปแจ้งความนะเขาแยกตำรวจผมไปเจอที่โน่นแล้วเอาภาพที่ตำรวจตามรถผมขับที่รถผมตามรถมอตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถมอเตอร์ไซค์ตัวซ่อมเนี่ยแล้วมีตำรวจรถตามผมเนี่ยมาตัดต่อว่าตำรวจไล่ตรวจรถของผมหนีสังคมบัดซบสังคมนรกโซเชียลนรกมันเชื่อถือไม่ได้เอากันอย่างนี้เลยหรือนี่ฮะสังคมโซเชียลเอากันอย่างนี้หรืออยากจะฝากสังคมไปครับให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนี่คือนรกโซเชียลนี่คือสังคมวิบัติของโซเชียลสร้างสังคมวิบัติให้กับตัวผมขับรถตามมอเตอร์ไซค์ที่ไปซ่อมแล้วรถตำรวจขับตามผมไปที่ร้านซ่อมไปดูเหตุด้วยกันให้เพื่อจะเป็นบันทึกอะไรไปด้วยกับเอาภาพแต่ต่อตรงเนี้ยไปตัดต่อรถข้อความว่าผมหนีตำรวจไล่ตัดจามผมไอ้สังคมโซเชียลนรกไอ้สังคมบัดซบสังคมไทยอยู่ได้ยังไงอย่างนี้ครับสังคมโซเชียลสร้างสังคมที่วิบัติได้กับตัวผมยอมไม่ได้นี่คือสังคมโซเชียลครับได้กับตัวผมครับคนอื่นจะไม่มีปากเสียงผมหรือเปล่าลูกสื่อจะสนใจหรือเปล่าลูกแต่นี่ทำไมคนอื่นไม่สนใจหรอกพอดีเป็นชื่อผมดีไม่กันครับ
สะท้อนเห็นว่าสังคมโซเชียลสังคมนรกสังคมตัดต่อผมตามรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจเพื่อไปซ่อมรถตรงใกล้ๆนั่นแหละสัก20กว่าเมตรแล้วมีตำรวจตามผมไปไม่ระยะไกลด้วย